รวดเร็วอีกนิดนึงค่ะ x น้อยกว่า7 x น้อยกว่า7 7นี้ท่านได้แต่ใดมาถามอีกแล้วเอา2ไปค่ะหรือเอาเศษ1ส่วน2เข้าไปคูณนั่นเองนะคะx น้อยกว่า7เพราะฉะนั้น x ในที่นี้คือค่าของอะไรคะ x ในที่นี้คือค่าของอะไรมะม่วงค่ะมะม่วง x น้อยกว่า7ก็คือมะม่วงน้อยกว่า7เพราะฉะนั้นมะม่วงต้องเป็น6ถูกต้องแล้วดูสิคะเข้ากับตัวเลือกข้อใดบ้างข้อไหนคะมีมะม่วงอยู่ในตะกร้าไม่เกิน6ผลถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อย1ข้อขอบคุณค่ะคะแนนห้อง2ได้ไปอีก1ครั้งนะคะเรียบร้อยไม่เอ่ยแค่วงนะคะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็ตอนนี้ครูให้นักเรียนลองเขียน sample space ถูกต้องไหมตอนนี้เป็นกรณีที่เรามีการกระทำมากกว่า1ขั้นตอนก่อนอื่นทบทวนก่อนนะคะพูดน่ารักเนาะทบทวนก่อนนะคะกรณีที่การกระทำมากกว่า1ขั้นตอนมากกว่า1ขั้นตอนทีนี้อันนี้ครูทบทวนให้การโยนเหรียญบาท1เหรียญ2ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยการโยนเหรียญบาทโอกาสที่จะเกิดเป็นอะไรขึ้นได้บ้างหัวกับก้อยอันนั้นคือ1เหรียญ1ครั้งถูกต้องไหมคะแต่อันนี้1เหรียญเป็นเหรียญเดิมเลยนะแต่เราโยน2ครั้งครั้งแรกเกิดอะไรขึ้นได้บ้างไม่เป็นหัวก็เป็นก้อยล่ะถูกต้องไหมคะทีนี้พอครั้งที่2เนี่ยเกิดอะไรได้บ้างเป็นหัวซ้ำได้ไหมเป็นหัวอีกก็ได้หรือครั้งที่2อาจจะได้ก้อยก็เป็นได้เช่นเดียวกันถ้าครั้งแรกได้ก้อยครั้งที่2เป็นหัวได้ไหมได้หรืออาจจะได้ก้อยทั้ง2ครั้งเป็นไปได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้นผลทั้งหมดที่เราสามารถเขียนได้เป็นอะไรได้บ้างหัวก้อยก้อยหัวก้อยก้อยทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ครูเคยยกตัวอย่างโจทย์เรื่องการหยิบลูกบอลจำได้ไหมกรณีนั้นเนี่ยเป็นกรณีที่ลูกบอลที่ครูบอกว่าผลที่ได้นักเรียนต้องดูโจทย์ดีๆนะคะผลที่ได้พอได้ลูกบอลซ้ำกันเนี่ยเราบอกว่าเราไม่นับเหตุการณ์นั้นเช่นถ้าได้เขียวกับส้มกับเขียวเราบอกว่าเราไม่นับเหตุการณ์นั้นถูกต้องไหมอันนั้นคือเราคำนึงถึงแค่ผลสุดท้ายที่เราจะได้แต่โจทย์ข้อนี้ระบุว่าโยน1เหรียญ2ครั้งถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดเหมือนกันก็คืออะไรคะหัวก้อยและก้อยหัวถูกต้องไหมทำไมครูถึงนับแยกกรณีเพราะผลที่ได้ก็หัวก้อยหัวอย่างละหนึ่งทำไมครูถึงนับสองอันนี้ว่ามันต่างกันเพราะว่าอะไรเพราะเราคำนึงถึงครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองถูกต้องไหมคะอันนี้ครั้งที่หนึ่งเป็นหัวแต่อันนี้ครั้งที่หนึ่งเป็นอะไรคะเป็นก้อยส่วนอันนี้ครั้งที่2เป็นก้อยครั้งที่2เป็นหัวเราจะนับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เกิด sample space ทั้งหมดเท่าไหร่4นะคะอีกสักหนึ่งข้ออันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเคยได้ทำไปแล้วถูกต้องไหมทีนี้อีกหนึ่งอันกรณีที่ครอบครัว1ครอบครัวมีบุตร2คนคนที่1และคนที่2คนที่1เป็นอะไรได้บ้างผู้ชายหรือผู้หญิงถูกไหมคะคนที่2ถ้าคนแรกเป็นผู้ชายคนที่2อาจจะเป็นทั้งพี่ชายแล้วก็น้องชายถูกต้องไหมครอบครัวนี้มีพี่น้องเป็นผู้ชายทั้งคู่หรืออาจจะได้พี่ชายแล้วมีน้องสาวเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้หรือกรณีที่ผู้หญิงคนแรกเป็นผู้หญิงก็คือมีพี่สาวน้องอาจจะเป็นน้องชายหรืออาจจะได้น้องสาวก็ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดมีอะไรบ้างชายชายชายหญิงหญิงชายและหญิงหญิงเช่นเดียวกันอย่างนี้เห็นไหมคะชายหญิงและหญิงชายถ้าไม่ได้คำนึงถึงว่าในครอบครัวนี้มีลูกผู้หญิงผู้ชายกี่คนอันนั้นไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เรานึกถึงลำดับและคนที่หนึ่งและคนที่สองถามว่าพี่ชายน้องสาวกับพี่สาวน้องชายเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหม
ไม่เหมือนนะคะเราก็เลยนับแยกเป็นกรณีทีนี้ลองดูข้อต่อไปจดต่อนะคะผลที่เป็นไปได้จากการเลือกชุด1ชุดจากเสื้อ3ตัวเสื้อประกอบด้วยสีแดงสีฟ้าและสีชมพูเสื้อ3ตัวนะมีกางเกงให้เลือก2แบบคือกางเกงขาสั้นและกางเกงขายาวอย่างละ1ตัวแสดงว่าตอนนี้เรามีเสื้อทั้งหมด3ตัวกางเกงทั้งหมด2ตัวเราจะเลือกใส่ชุดแต่ละแบบได้อย่างไรเขียนออกมาเป็น sample space เขียนออกมาเป็นแผนภาพก่อนนักเรียนเขียนเป็นเสื้อสีชมพูสีแดงสีฟ้าหรือนักเรียนจะวาดรูปเสื้อวาดรูปกางเกงไปก็ได้นะคะถ้ามีเวลานะหรือจะไปวาดหลังจากที่หมดชั่วโมงไปแล้วก็ได้นะคะผลที่เป็นไปได้จากการเลือกชุด1ชุดจากเสื้อ3ตัวประกอบด้วยเสื้อสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะแล้วก็กางเกง2ตัวมีกางเกงขาสั้นและกางเกงขายาวอย่างละ1ตัวเรียบร้อยไหมคะทีนี้เราเริ่มต้นก่อนเสื้อมีทั้งหมดกี่ตัว3ตัว3สีนะคะครูเขียนแผนภาพคร่าวๆมีเสื้อสีแดงเสื้อสีฟ้าและเสื้อสีชมพูกางเกงถ้าเป็นเสื้อสีแดงใส่กางเกงอะไรได้บ้างขาสั้นมีกางเกงสีเขียวด้วยเหรอมีกางเกงสีเขียวด้วยเหรอเมื่อกี้บอกว่ามีกางเกงอะไรบ้างสีเขียวมาจากไหนมีด้วยเหรอมีขาสั้นแล้วก็ขายาวถูกต้องไหมคะเช่นเดียวกันถ้าเสื้อสีฟ้ากางเกงที่เราเลือกใส่ได้ก็เป็นไม่ขายาวก็ขาสั้นมีขาม้าอีกต่างหากอ่ะเช่นเดียวกันกับเสื้อสีชมพูเราอาจจะใส่กางเกงขายาวหรือขาสั้นก็ได้เพราะฉะนั้นผลที่ได้มีอะไรคะเสื้อแดงกางเกงขายาวถูกต้องไหมเสื้อแดงกางเกงขาสั้นเสื้อฟ้ากางเกงขายาวเสื้อฟ้ากางเกงขาสั้นเสื้อชมพูกางเกงขายาวเสื้อชมพูกางเกงขาสั้นมีเสื้ออยู่3ตัวกางเกงอยู่2ตัวสามารถเลือกใส่ได้ทั้งหมดกี่แบบ6แบบนะคะทีนี้วิธีการเขียนภาพเนี่ยเราจะเห็นวิธีหลากหลายครูไม่ได้ระบุหรือเจาะจงว่านักเรียนจะต้องเขียนแผนภาพออกมาในลักษณะไหนนะคะเพราะฉะนั้นเขียนออกมาให้ดูรู้และเข้าใจนะนักเรียนอาจจะทำเป็นแนวตั้งก็ได้ทีนี้พื้นที่ครูน้อยนักเรียนจะแยกเสื้อเอาเสื้อไว้ก่อนแล้วก็ยาวลงมาเป็นแนวตั้งแล้วก็แยกเป็นกางเกงสั้นยาวนะคะได้เหมือนกันห้องนี้ชอบเล่นฟุตบอลไหมชอบไหมคะเราได้ดูฟุตบอลหลายๆลีกทั้งในและต่างประเทศและระดับโลกถูกต้องไหมเรามาจัดสายกันดีกว่าข้อนี้เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนี้เรามาจัดสายให้การแข่งขันฟุตบอลกันดีกว่าการจัดการแข่งขันฟุตบอลแบบพบกันหมดคำว่าพบกันหมดในที่นี้คือสมมติว่ามี5ทีมถ้ามี5ทีมเราต้องแข่งทั้งหมดกี่ครั้งทำไมไม่แข่ง5เพราะอีก1ทีมเป็นทีมของเราเราคงไม่แข่งกับตัวเองถูกต้องไหมนะคะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด5ทีมได้แก่ A B C D และ E อันนี้ครูเป็นตัวย่อแล้วกันนะจะได้คู่แข่งขันแต่ละคู่เป็นอย่างไรลองจัดออกมาสิคะมีทั้งหมด5ทีมมีทีม A ทีม B ทีม C ทีม D และทีม Eนะคะจะได้คู่แข่งขันแต่ละคู่เป็นอย่างไรลองจัดสิข้อนี้บอกว่าแข่งขันแบบพบกันหมดมี5ทีมแสดงว่าแต่ละทีมต้องแข่งทั้งหมดกี่ครั้ง
ี่ครั้งลองจัดลองวาดเป็นแผนภาพออกมาแล้วแล้วลองนึกถึงเรื่องลูกบอลสีก็ได้ค่ะดูซิทีม A ไปเจอกับทีมอะไรบ้างว่าไป A เจอ A มั้ยไม่เจอนะคงไม่เจอกับตัวเองนะไปวิ่งแข่งกันเองลองทำสิคะลองเขียนออกมาได้ยังคะให้ทำด้วยค่ะไม่ใช่ลอกโจทย์เสร็จแล้วนั่งดูนะให้ทำด้วยลองเริ่มต้นที่ทีม A สิคะเอาโจทย์ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวครูขึ้นให้ดูคร่าวๆโจทย์เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไปแล้วนะเอายังค่ะถ้าสมมุติว่านักเรียนจัด A ไปเจอ B แล้ว B ไปเจอ A อีกครั้งหนึ่งซ้ำไหมคะซ้ำเนาะลองสิได้ทั้งหมดกี่ขีดเส้นให้เห็นชัดๆทางขวาของครูเริ่มเห็นเพื่อนทำได้แล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าถูกไหมนะทางซ้ายว่าไงจ๊ะลองตรวจเพิ่งเสร็จจ้าแล้ว BA ไม่ซ้ำหรอA เจอกับ B ไปแล้ว B เจอกับ A ก็ซ้ำนะใช่เปล่าลองคิดใหม่ A กับ B เจอกันไปแล้ว B กับ A เจอกันซ้ำลองดูใหม่ลองดูดีๆได้ไหมคะได้แล้วเนาะ